นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมงคลที่สุดเมตตาที่สุดเมตตาที่สุดอันนี้ผมอยู่กับปู่เสือนะครับไปที่ไหนก็เจอแต่ดาวอยู่พระสุอ่ะนี่ไปยุโรปก็เจอดาวไปที่ไหนก็เจอแต่ดาวนี่คือดาวดาวคือเมตตาดาวคือเมตตามหาเสน่ห์ถูกเจอแต่ดาวเมตตาเสน่ห์สมัยนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านระบุไหมครับว่าจะเอาดาวนั้นให้ดาวนี้ให้เงี้ยไม่สมัยก่อนอยู่ที่วัสดุอยู่ที่วัสดุนะแล้วก็สมัยก่อนนะใช่วัสดุที่หามาได้หรือว่าวัตถุมงคลที่หามาได้วัตถุมงคลที่หามาได้นะนี่ครูยังให้ดาวเลยนะฮะนี่ดาวของนี่ดาวคือดาวเนี่ยหลวงพ่อแนะนำมากใช่ไหมครับตอนนั้นดาวเมตตามีเสน่ห์นี่ดาวเมตตามีเสน่ห์นะหลวงพ่อพีน่าของเรานะครับแนะนำแล้วก็แยกย่อยไปอีกถ้าเกิดข้าราชการก็ห้อยดาวประมุขจินข้าราชการก็ดาวประมุขจินจินไงอ๋อนี่คือหลวงพ่อท่านบอกไว้อย่างนั้นแล้วมีดาวอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดาวครอบนั่นก็คือดาวครอบที่เลื่อนดาวเลื่อนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานเดินยศอันนี้อันนี้พูดถึงข้าราชการแล้วถ้าเป็นพ่อค้าล่ะครับอาจารย์ถ้าพ่อค้าก็เลื่อนฐานะอันนี้คือเลื่อนฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับนี่คือดาวทุกวันแยกอยู่2แบบนะ2แบบอ่ะดาวเป็นยังไงครับมงคลกับเนื้ออาถรรพ์คือสมัยแรกๆนี่คือแยกๆอย่างนี้เลยไม้มงคลกับดาวอาถรรพ์นะครับมี2อย่างนะครับแต่ทุกวันนี้มีการเสียนเค้าแยกมาแม่น้ําหอมแม่น้ําหอมนักคนนายพลนายพันนายร้อยในสิบดาวในสิบดาวสิบไม่มีดาวนะดาวสิบไม่มีดาวดาวบนบ่าไม่มีใช่แต่เขาเอาชื่อดาวสิบมันดาวในสิบให้เกียรติหน่อยไม่มีดาวไม่มีดาวก็พูดกันเองถูกแกนี่คือยุคสมัยนั้นสับแสลงนะสับของเซียนเขาที่พูดมาคือสมัยนั้นหลวงพ่อปีพ.ศ.อะไรครับ40หลวงพ่อปีนัดท่านพูดไป40หลวงพ่อท่านมาสร้างดาวจริงเมื่อปี 30นะ30นะครับอายุนั้นนะทำดาวเอาไว้อยู่ปี26 27คืออยู่เป็นหลักเป็นเหล็กแล้วไงชัดเจนนี่ก็คือความเป็นมาของดาวแบบคร่าวๆว่าดาวมี2แบบนะครับแต่หลวงพ่อถ้าบอกว่าดาวนี้มีอนุภาพเป็นยังไงฮะไม่ดับดวงถ้าใช้แล้วดวงมันจะดีใช่ไหมครับชุดเราขึ้นมาไงอ๋อชุดเราขึ้นมามีแต่ความเจริญว่างั้นเถอะครับชีวิตถูกนี่ก็คือแต่ต้องแท้แท้ไหมครับแท้นะฮะแท้แท้นะฮะนี่ครับนี่นะฮะแต่ไม่มีปอมีแต่เสริมถ้าในยุคปัจจุบันนี้แนะนำไหมฮะแนะนำที่โน่นที่นี่แนะนำถ้าไม่เป็นก็ให้พวกพระพิมพ์ดีกว่าพระพิมพ์ดีกว่าจุดตาหรือว่าจุดที่ดูแท้แก้จะง่ายกว่านะฮะพิจารณาง่ายกว่านะอันนี้ก็คือครูเสือแนะนำเรื่องดาวนะฮะหรือความรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อพีนะท่านเล่าให้ฟังท่านบอกครูเสือไว้เล่าๆปีอะไรฮะคุณครูฮะตอนนั้นเจอหลวงพ่อปี30ปี30เนาะตอนนั้นเนาะปี30แล้วกันนะครับ